วัสดีค่ะ AFOR ค่ะวันนี้นี่เอจะชวนทุกคนนะคะมาทำการป๊อปอัพนะคะแบบง่ายๆเลยนะอุปกรณ์นะคะก็จะมีกระดาษสีขนาด A4 นะคะประมาณสัก2แผ่นแบบนี้นะแล้วก็เป็นของอุปกรณ์ตกแต่งค่ะสติ๊กเกอร์เส้นแล้วว่าเป็นดอกไม้ประดับต่างๆนะคะแล้วก็เป็นกาวนะคะกระดาษกาวทรงที่ชนิดบางกระดาษเทปก็ได้หรือว่ากาวร้อนแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วเดี๋ยวไปลงมือทำกันเลยค่ะเย้ขั้นตอนแรกนะคะแม่เอจะเตรียมกระดาษสีขนาด A4 นะคะเรามาพับทบเลยค่ะนั้นนะคะเห็นกันหรือเปล่าถ้าไม่ค่อยเห็นก็เดี๋ยวฟังแม่เอพูดนะคะก็ตรงนี้นะคะแม่เอขยับเข้ามานะคะตรงนี้ประมาณ4เซนติเมตรนะตรงนี้เข้ามาจากมือแม่เอนะคะ4เซนติเมตรนะมาร์กเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ตรงนี้ถัดจาก4เซนติเมตรตรงนี้ก็มาอีก12เซนติเมตรค่ะตรงนี้12เซนติเมตรนะโอเคจากนั้นต่อไปตรงนี้เป็น4เซนติเมตรเหมือนกันตอนนั้นแล้วก็ลากขึ้นไปค่ะข้างบนตรงนี้นะคะ4เซนติเมตรนะประมาณนี้4เซนติเมตรค่ะนี่12ค่ะลากขึ้นไปนะคะด้านบนนะตรงนี้นะคะ4เซนติเมตรนะคะนะคะต่อไปก็ใช้มีคัตเตอร์หรือว่ากรรไกรก็ได้กรีดนะคะกรีดให้เข้าลงมาเลยเรียบร้อยนะคะความสูง4เซนติเมตรนะไปแล้วก็ทำการพับค่ะก็จะมีปากกาไม้บรรทัดนะคะช่วยนิดนึงได้เสร็จปุ๊บแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งค่ะพลิกอีกด้านพลิกอีกด้านหนึ่งเสร็จปุ๊บได้อย่างนี้ใช่ไหมคะก็มันก็จะกาออกมาแบบนี้เนาะค่อยๆดันเขาเข้ามานะคะนี่แล้วก็เก็บเข้าลงไปนี่แบบนี้พับลงไปแบบนี้เลยนะคะนี่ก็จะได้แล้วแบบนี้ต่อไปค่ะตรงนี้วัดตรงนี้นะคะเข้ามา2เซนติเมตรนะคะมาร์กไว้ก่อน2เซนติเมตรตรงนี้เหมือนกัน2เซนติเมตรนะคะต่อไปวัดขึ้นไปด้านบนนะคะตรงนี้เราวัดไปก่อน2เซนติเมตรวัดจุดตรงนี้นะต่อไปเราวัดขึ้นไปข้างบนนะคะ3เซนติเมตรนะคะนี่นะเดี๋ยวละ3เซนติเมตรค่ะโอเคแล้วก็ใช้มีคัตเตอร์กรีดกรรไกรก็ได้นะคะตรงนี้อาจจะหนาอีกหนึ่งว่ามีซ้อนกันนี่กดมันก่อนดึงไปเลยค่ะพับนี้ก่อนนะคะพอเราตัดเสร็จแล้วนะก็พับลงมาทั้งสองด้านโอเคก็จะได้แล้วแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมาก็จะเป็นทรงขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็อัพก็จะได้ประมาณแบบนี้นะคะเห็นกันหรือเปล่าประมาณนี้นะคะชัดเจนไหมโอเคนะคะลักษณะประมาณแบบนี้แน่ง่ายๆเลยเห็นไหมโอเคสวยงามด้วยนะคะต่อไปแม่เอก็จะใช้เป็นกระดาษอีกอันนึงกระดาษ A4 นะคะอันหนึ่งแล้วก็มาพับครึ่งเหมือนกันนะคะครึ่งเลยจากนั้นนะคะน้องๆก็สามารถเอามาแปะติดกันเลยนะคะนี่นะแปะกาวนะคะ
แปะกาวแปะได้เลยเรียบสนิทเลยนะคะเรามาแปะด้านเดียวก่อนโอเคเห็นไหมคะก็จะได้หนึ่งด้านแล้วเห็นไหมต่อไปก็ทำอีกด้านนะอีกแบบไปเลยอีกด้านโอเคเห็นไหมคะได้แล้วเสร็จแล้วเห็นไหมต่อไปนะคะก็เป็นการตกแต่งค่ะเราจะตกแต่งขอบสติ๊กเกอร์อะไรก็ได้นะคะแล้วตรงนี้เดี๋ยวแม่เอจะใช้เป็นคล้ายๆเป็นโบหรือว่าของตกแต่งอะไรก็ได้นะครับรูปหัวใจนะคะกลับมาดูแล้วกันนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวแม่จะตกแต่งนะคะเป็นพวกเจ้าหญิงต่างๆนะคะนี่เป็นแบบนี้เห็นกันหรือเปล่าเห็นนะโอเคค่ะวันนี้แม่เอตัดออกมาทั้งแว่นเลยนะคะแบบว่าเป็นทั้งดุ้งของเขาเลยนะคะจะไม่ลอกออกนะคะไม่ลอกแผ่นออกมาแม่เอก็ตัดเสร็จแล้วแม่ก็จะวางประมาณแบบนี้นะคะวางตามที่เราอยากจะวางได้เลยนะตกแต่งได้เลยนะคะน้องๆที่ถ้าไม่มีแบบนี้นะคะเป็นสติ๊กเกอร์แบบนี้ก็สามารถตกแต่งเป็นพวกดอกไม้แบบนี้นะดอกไม้ประดิษฐ์พวกนี้นะคะไปซื้อร้านเครื่องเขียนนะคะแล้วก็แปะได้นะหรือว่าจะตัดเป็นรูปหัวใจก็ได้นะคะเป็นกระดาษรูปหัวใจกระดาษสีแบบเนี้ยนะคะแล้วเราก็แปะตกแต่งนะคะเนี่ยที่เป็นการ์ดป๊อปอัพของเราได้เลยนะอันนี้แม่เอเป็นเซตของเจ้าหญิงนะคะเจ้าหญิงนี่ก็จะมีอะไรบ้างล่ะมีใครบ้างล่ะมีสโนว์ไวท์นะคะมีสโนว์ไวท์มีแอเรียลมีจัสมินแม่เอก็ไม่แน่ใจนี่ตรงนี้นะอันเล็กๆเนี่ยนะคะมีจัสมินมีซินโดเรลล่านะคะออโรร่านะคะเบลเนาะสโนว์ไวท์อะไรประมาณนี้นะนะคะลาฟันเซลนะคะก็พอดีแม่เอมีประมาณแบบนี้นะคะก็จะติดให้ดูนะคะเป็นการป๊อปอัพบรรดาเจ้าหญิงต่างๆของวอลต์ดิสนีย์นะคะของดิสนีย์พรินเซสนะคะโอเคมาเดี๋ยวมาแปะกาวกันเลยนะคะโอเคค่ะตัวนี้นะคะแม่เอก็ตกแต่งอันนี้เป็นหน้าปกนะคะตกแต่งเป็นดอกไม้ประดับนะคะนะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะรูปเจ้าหญิงต่างๆนะคะแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์ขอบนะคะทำทั้งสองด้านเลยนะด้านหลังนั้นน่ะต่อไปแล้วก็เปิดด้านในดูนะคะก็นี่เป้าโหอลังการงานสร้างของเจ้าหญิงต่างๆนะคะบรรดาเจ้าหญิงดิสนีย์ต่างๆนะคะน้องก็แปะไปเลยตามที่เป็นนะคะแม่เอก็ใช้เป็นคล้ายๆหัวใจกระดาษนะคะหัวใจกระดาษมาแปะก็เป็นสติ๊กเกอร์ด้วยนะถ้าจะเขียนข้อความก็เขียนด้านล่างได้นะคะด้านล่างได้เลยนะคะด้านล่างด้านตรงมุมนี้ก็ได้นะคะเนื้อที่ให้แย่ๆเลยอันนี้แต่ไม่เองไม่ได้เขียนให้ดูนะคะแต่ติดให้ดูว่ามันเป็นแนวแบบนี้นะคะทำแบบนี้นะง่ายๆเลยการป๊อปอัพนะคะเป็นงานเป็นการ์ดที่สามารถใช้ได้ทุกงานนะคะได้ทุกงานเลยแล้วก็ไปดัดแปลงเอาเองนะตามงานต่างๆนะคะที่เราจะใช้เอาไปอวยพรให้เพื่อนๆนะคะการ์ดวันเกิดวันสำคัญต่างๆนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะน้องๆเพื่อนทุกคนค่ะเห็นไหมง่ายหรือเปล่าง่ายมากๆเลยนะคะการ์ดป๊อปอัพการ์ดอันนี้นะคะทำง่ายมากๆเลยแม้นี่คือปกนอกเขานะคะนี่ปกหลังแล้วก็ใส่ตามจินตนาการของเราได้เลยค่ะสติ๊กเกอร์เส้นอะไรก็แปะตามใจชอบเราได้เลยนะคะแล้วชอบแบบไหนนะคะนี่เห็นไหมเจ้าหญิงสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะของดิสนีย์นะคะดิสนีย์พรินเซสนะคะนี่นะคะแล้วก็ไปตกแต่งเอานะคะไปดัดแปลงกันนะให้เข้ากับงานที่เราจะเอาไปมอบให้คนที่เรารักกันนะคะวันเกิดหรือว่าอวยพรงานต่างๆนะคะเห็นไหมโอเคค่ะง่ายมากๆเลยนะคะเนี่ย
ข้างๆแล้วก็สวยด้วยนะเห็นไหมตั้งฉากพอดีเลยสวยงามมากเลยนะคะโอเคค่ะลงมาทำมันดูนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอทุกคนมีความสุขกับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ